สองเนี่ยเราหาวิธีทำงานว่าทำอย่างไรเราจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถมีศักยภาพในการไปหนุนเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งได้เราหาวิธีทำท้ายที่สุดเราก็แบบที่ท่านสมพรว่าเราไปเจอที่ปากภูมิเราพบว่าแหล่งเรียนรู้หรือจุดบริการที่ปากภูมิเนี่ยเมื่อเอามาประกอบส่วนกันแล้วเนี่ยมีศักยภาพมากที่จะทำหน้าที่สร้างการเรียนรู้กับเพื่อนเราทดลองที่ปากภูมินะคะเป็นแม่ขายแรกในปี52พอมาปี52มีปลายปี53ต้นปีนะคะเราพบว่ารูปแบบนี้ค่อนข้างได้ผลเราเลยปี54เราเลยขยายเกือบแม่ขายไปจำนวนเยอะจนบัดนี้นะคะจนบัดนี้เรามี54แม่ขาย3ศูนย์ประสานงานท่านทั้งหลายอาจจะเกิดอาการงงนะคะจริงๆเรามีเครือข่ายเชิงประเด็นอีกมากกว่านี้รวมทั้งหมดประมาณ60แม่ขายนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแม่ขายลักษณะเดียวกันทั้งหมด54แม่ขายเนี่ยเป็นแม่ขายที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวรับเป็นผู้รับผิดชอบอีก3แม่ขายเนี่ยเป็นแม่ขายที่เดิมอีก2แม่ขายเดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากภาคกลางเนี่ยประสบอุทกภัยนะคะที่อย่างหนักทำให้พื้นที่ที่เป็นแม่ขายเนี่ยในส่วนของแหล่งเรียนรู้เนี่ยก็ต้องใช้เวลา 2-3 ปีในการฟื้นฟูพัฒนาคุณและศักยภาพขึ้นมานะคะเราเลยเปลี่ยนทีมงานเป็นศูนย์ประสานงานแล้วก็เพื่อนเครือข่ายของศูนย์ประสานงานนั้นก็ไปเรียนรู้ที่อื่นนะคะก็มีที่ตำบลหัวไผ่อีกศูนย์ประสานงานก็คือมีปัญหาก็คือว่าเปลี่ยนผู้บริหารท่านเดิมก็ใจใหญ่นะคะผู้บริหารท่านเลยบอกว่าตั้งเป็นศูนย์ประสานงานเลยอย่าตั้งเป็นแม่ขายเลยเพราะขอเวลา2ปีเราเลยทำเป็นศูนย์ประสานงานนะคะอีกศูนย์ประสานงานก็คือของกระบวนการชุมร้อนที่ใต้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีประมาณ60มีเครือข่ายการศึกษาบูรณาการหลายๆอย่างนะคะจนวันนี้เนี่ยเราคาดว่ากลับมาดูการกระจายตัวนะคะเพื่อพี่น้องเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจะได้ดูนะคะวันนี้ถ้าเราดูข้อมูลนะคะของตำบลสุภาวะทั่วประเทศไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะหกปีตำบลสุภาวะทั่วประเทศนะคะถ้าเราดูเทียบกับอำเภอร้อยอำเภอเนี่ยเราจะมีตำบลสุภาวะกระจายอยู่65อำเภออย่างน้อย1ตำบลอย่างน้อยนะคะ1ตำบลร้อยอำเภอเรามีอยู่65อำเภอถ้าดูที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยร้อยอำเภอเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ83ซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะจังเยอะเพราะว่าโครงการที่รับทุนจากสสแล้วปิดไปแล้วเราก็ยังนับเพราะเราจะเอาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยกันการรับทุนจากสสเป็นสิ่งสมมุตินะคะความจริงก็คือการที่เรามาช่วยการสร้างจุดยืนให้กับชุมชนจุดยืนให้กับท้องถิ่นในการที่จะสักดันให้เกิดชุมชนเข้มแข็งเป็นเรื่องร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงตำบลที่กระจายอยู่ในอำเภอภาคใต้ตอนล่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะเราทำงานกับภาคใต้ตอนล่างมานานไม่ใช่เริ่มที่52นะคะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี45นะคะอาจารย์กรุงเทพก็จะทราบดีเราหวังว่าในปี57เราจะขยายเครือข่ายเราในเชิงพื้นที่เนี่ยออกไปถึงประมาณ 3,500 ตำบลหรือ 3,500 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่มันก็ใกล้เคียงนะคะและเราคาดว่าในปี57เนี่ยเป็นปีที่จะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญหลายๆจุดนะคะทีนี้กลับไปเมื่อปี54เราขยายแม่ขายจนบัดนี้แล้วเราหวังว่าในปี57เราจะมีแม่ขายถึงอย่างน้อย87แม่ขายท่านสุพรก็บอกว่าเอาไว้ถึง100เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแม่ขายเดิมนะคะเพราะว่าแม่ขายใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแม่ขายเดิมต้องไปร่วมสร้างเราชื่อเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นนั่นอยู่ตอนที่เกิดใหม่ๆนะคะสสก็ร่วมสร้างกับ